เสียศูนย์วิวาล่มไม่เป็นท่าบ้านส้มทันซินีโบกมือลาช่อง7หายหน้า14ปีเจอเป็นแม่ค้าขายขนมเคยตั้งเป้าว่าจะแต่งงานแต่แล้วก็เหมือนฟ้าเล่นตลกสำหรับดาราสาวส้มทันซินีที่ได้เลิกลากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจจินนครินทร์ธาราจบรัก4ปีแต่เจ้าตัวขอเดินหน้าต่อเลิกคาดหวังเรื่องความรักปล่อยให้เป็นเรื่องของชะตาไม่เข็ดรักยังอยากวิวาอยากมีลูกโดยส้มได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถามว่าจบสวยไหมตอนแรกก็เหมือนจะไม่นะคะแต่ตอนหลังก็ได้มีการคุยกันปรับความเข้าใจนะตอนนี้ก็ยังได้คุยกันอยู่นะคะเรายังคุยกันได้เหมือนเราเคยเป็นที่ปรึกษาทุกๆอย่างก็เลยยังคุยกันได้ก็ไม่ได้คิดเหมือนเดิมจนบางครั้งก็คิดว่าไม่ต้องคาดหวังก็ดีเหมือนกันว่าต้องเมื่อไหร่ถ้าถึงเวลามันก็ถึงเองก็เลยไม่รู้จะไปนั่งคิดทำไมก็เคยมีที่มานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมไม่เป็นแบบนี้ทำให้เรารู้สึกก็เลยไม่คิดดีกว่ามันคงเป็นจังหวะเปิดหัวใจรอรักใหม่ใครเข้ามาก็พร้อมเปิดใจเป็นผู้หญิงยุคใหม่ต้องเดินหน้าก็เปิดนะตั้งแต่เราเริ่มเป็นทางการเราก็รู้สึกว่ายินดีที่จะคุยกับใครนะมันไม่ใช่ว่าเปิดหรือปิดหรอกถ้ามีคนเข้ามาเราก็ศึกษาเราไม่ได้เอาความรักเก่ามาเปรียบเทียบกับความรักใหม่เราก็เอามาทบทวนดีกว่าก็ไม่ถึงกับว่าฉันจะไม่รักใครก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีใครเข้ามาคุยก็คุยยุคใหม่แล้วเราต้องเดินหน้าค่ะก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นมากเกินไปเพราะเรามองว่าอะไรที่มันควรจะเป็นมันก็ต้องเป็นถ้าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่คนคบกันมานานกว่าเรา5ปี10ปีแล้วเลิกก็มีฉะนั้นอย่าไปนั่งคิดอะไรคือเป็นคนปล่อยวางง่ายค่ะยังมีความคิดที่อยากจะแต่งงานไม่ได้หมายความว่าตอนนี้นะคะแต่คิดว่าสักวันนึงฉันจะต้องแต่งงานยังไงแล้วก็ต้องแต่งซึ่งถ้าใครที่มีความคิดว่าชีวิตนี้จะไม่แต่งงานก็ไม่ต้องเข้ามาหาเราหรอกยังอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเหมือนเดิมค่ะยังอยากแต่งงานเมื่อก่อนเราจะตั้งแผนว่าครบ2ปีแต่งครบกี่ปีแต่งแต่พอตอนนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ถึงเวลามันก็ถึงเองและปัจจุบันนะคะเจ้าตัวได้หันมาขายขนมเพราะว่าปัจจุบันไม่มีงานแสดงประกอบกับช่วงนี้ไม่ได้สังกัดช่องไหนจึงตัดสินใจไปเรียนทำขนมซึ่งตั้งใจเอาไว้นานแล้วยังไงทางทีมข่าวขอให้กิจการของคุณส้มนั้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะคะ